คลิปกันค่ะว่าทำไมถึงชอบถ่ายภาพเวลาหยิบกล้องขึ้นมาแล้วมันเหมือนเราอยู่ในโลกของตัวเราเองเริ่มสนใจการถ่ายภาพตั้งแต่ประมาณม.4ค่ะตอนนั้นได้รู้จักกับเว็บถ่ายภาพเว็บหนึ่งโอ้โหรูปสวยเต็มไปหมดเลยอยากจะมีอยากจะทำได้บ้างก็เลยลองหยิบกล้องขึ้นมาหลังจากนั้นก็ยาวเลยผลงานชิ้นไหนที่ภูมิใจที่สุดน่าจะเป็นชิ้นก่อนไปเรียนต่อค่ะมันเรียกว่าลงตัวที่สุดมากกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยบรรยากาศแบบหรือว่าสถานที่มันลงตัวไปหมดเลยถ่ายออกมาแล้วมันก็ดีมากในความคิดของเราค่ะแนวภาพที่ชอบนะคะก็จะเป็นแนวพอร์เทรตค่ะชอบเวลาที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับแบบอะค่ะแล้วก็เราได้จับมุมภาพที่น่าสนใจที่สุดของเขาส่วนอีกแนวนึงที่ชอบก็คือแนวสตรีทเพราะว่าชอบที่จะจับจังหวะแล้วก็ได้ไปในสถานที่ใหม่ๆพอเอา2 อย่างนี้มาบวกกันมันก็กลายเป็นภาพที่น่าสนใจขึ้นมาการแชร์รูปบนโซเชียลเหรอคะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าเราสามารถแชร์ในสิ่งที่น่าสนใจที่เราไปพบเห็นมาได้พร้อมกับบวกความคิดของตัวเราเองลงไปด้วยก็ส่วนใหญ่จะใช้ในการโปรโมทตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นได้เห็นในสไตล์ของเราค่ะถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้ไม่มีโซเชียลเราก็คงวุ่นวายมากขึ้นเพราะว่าเราคงติดต่อกันยากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันก็คงเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าเราก็คงจะสนใจสิ่งรอบตัวมากขึ้นมากกว่าที่จะมองมือถือทั้งวัน